สวัสดีค่ะวันนี้แนตตี้จะมาแนะนำการทำบลูทูธแบตเตอริงนะคะการทำบลูทูธแบตเตอริงคืออะไรก็คือการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตทางบลูทูธนะคะถามว่าทำไมเราต้องปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตทางบลูทูธเพราะว่ามีเครื่องหนึ่งเนี่ยเราต่อเน็ตจาก Wi-Fi แล้วเราก็อยากจะแชร์เน็ตเนี้ยออกมาให้อีกเครื่องหนึ่งใช้แต่การต่อเน็ตจาก Wi-Fi เนี่ยมือถือไม่มีคุณสมบัติในการรับ Wi-Fi มาใช้แล้วก็ยังปล่อย Wi-Fi ออกมาอีกเนี่ยมันทำไม่ได้นะคะมันทำได้แค่ทีละอย่างเช่นรับ Wi-Fi มาใช้หรือต้องปล่อย Wi-Fi ด้วยอินเทอร์เน็ตมือถือหรือว่า 3G ปล่อยออกมานะคะในที่นี้เราก็อยากจะให้เจ้าเครื่องที่แนทได้ชี้อยู่เนี่ยปล่อยอินเทอร์เน็ตออกมาก็เลยต้องอาศัยการปล่อยอินเทอร์เน็ตทางบลูทูธนะคะตัวนี้ต้นทางก็ติ๊กไว้ให้เพื่อนๆมองเห็นนะคะจากนั้นตัวที่แนดี้ใช้อัดวิดีโออยู่เนี่ยก็ turn on Bluetooth นะคะแล้วก็ สแกนหาเครื่องที่ available นะคะในที่นี้ก็เจอแล้วนะคะ Netty GR2 ก็กด pairing นะคะสังเกตว่ากำลังแพร์อยู่นะคะตรงนี้นะคะแพร์อยู่นะคะก็จะมีการคอนเฟิร์มก็คอนเฟิร์มไปนะคะก็ต้องคอนเฟิร์มทั้งสองเครื่องนะคะจากนั้นจะเห็นว่าเป็นการแพร์ไปแล้วนะคะในที่นี้เมื่อแพร์กันไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวเรากลับไปดูเครื่องต้นทางกันนะคะที่เครื่องต้นทางก็คือเครื่องน้องหมีตัวเนี้ยเราจะต้องมีการตั้งค่าที่ Tethering and Mobile Hotspot นะคะว่าเราจะใช้เป็นแบบ Bluetooth Tethering นะคะก็คือติ๊กเข้าไปที่ตรงนี้นะคะหลังจากที่ตรงนี้ติ๊กแล้วเนี่ยก็เสร็จละเครื่องต้นทางเสร็จละเครื่องปลายทางเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปที่ตั้งค่า Bluetooth อีกทีนะคะเครื่องปลายทางเนี่ยจะสังเกตว่าเราต้องการจะใช้เน็ตจากเครื่องที่ชื่อ Netty GR2 นะคะก็คือกดตั้งค่าเข้าไปจะเห็นได้ว่าInternet Access ตรงเนี้ยบอกว่า Use ไหมถ้าจะ Use ต้องกดนะคะสังเกตสัญลักษณ์นิดนึงนะคะที่ Status Bar ด้านบนเนี่ยตอนนี้มีสัญลักษณ์แค่ Turn on Bluetooth นะคะตัว B ตรงเนี้ยก็คือ Turn on Bluetooth แต่ถ้าเกิดว่าเราขอ Connect Internet สั่ง Connecting ไปมันจะขึ้นว่า connected ตรงนี้สังเกตเลยว่า status bar เปลี่ยนไปนะคะก็คือจะมี Bluetooth ในกรอบสีน้ำเงินเกิดขึ้นหมายถึงในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะบางเครื่องไม่ได้เป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะก็แค่เป็น Bluetooth ในกรอบสี่เหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ว่าคุณได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทาง Bluetooth แล้วพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ด้วย speed test เลยค่ะนาที่ต้องบอกว่าBluetooth เนี่ยเป็นการสื่อสารที่ส่งข้อมูลได้ไม่เร็วนักบอกเลย Wi-Fi ที่บ้านนะที่ความเร็วประมาณ20เมกะไบต์เลยแต่ว่าเวลาที่เราเชื่อม Bluetooth เนี่ยน่าจะเช็คออกมาได้ไม่เกิน1เมกะนะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเช็ค SpeedNet ออกมาได้ที่เท่าไหร่นะคะอือหือได้แค่ประมาณ 500K เองเหรออืมอ๋อวิ่งเร็วขึ้นมาในตอนท้ายจริงๆ Wi-Fi ที่บ้านแนตตี้มันค่อนข้างแกว่งด้วยนะนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ถึงมันจะไม่เร็วมากแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้นะคะงั้นแนตตี้ก็ขอจบการแนะนำเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ